ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรามีโอกาสดีกว่าคนอื่นในหมู่บ้านน้ำดำถ้าไม่ได้สมเด็จแม่นะครับบ้านนี้บ้านน้ำดำก็มีแต่ชื่อลูกที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งได้รับใจเบื้องประยุกต์คนบาทของนั้นแล้วค่ะคนหนึ่งคนเกิดมาครั้งหนึ่งจะมีคุณค่าลึกซึ้งเพียงใดมีเพียงความดีที่ทุ่มทนด้วยใจตลอดชีวิตสร้างมาจากจุดเล็กๆรวมกันสักวันก็คงยิ่งใหญ่ควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันโอปอวรัญสุดาและรายการจารึกไว้ในแผ่นดินวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่บ้านน้ำดำตำบลปุโรปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยประชาชนถึงความปลอดภัยในการประกอบอาชีพในพื้นที่เนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องราวของโครงการจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะความประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไอ้ที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปทำมาหากินได้แล้วก็มีปัญหาระหว่างเดินทางบางคนไม่มีที่ดินในการที่จะดำเนินการเดือนพฤศจิกา47สมเด็จพระนางเจ้ากับฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดน้ำดำราษฎรก็ได้มีเรื่องกราบบังคมทูลให้ทรงพระกรุณาทราบถึงความโดดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านนพลบุญทัพกับคุณสหัสบุญญาภิวัฒน์ท่านก็ได้มาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ขอใช้ที่ของกรมชลประทานส่วนหนึ่งก็ได้มาร้อยกว่าไร่บริเวณคลองส่งน้ำแล้วก็ที่ของราษฎรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะสละที่ที่เขาถือคลองให้เรามาพัฒนาเพื่อประโยชน์ของชุมชนประโยชน์ของเขามากกว่าเพื่อที่จะแก้ปัญหาเป็นแหล่งอาหารให้เขาอยู่ได้ไม่ต้องเดินทางอันนี้รวมทั้งหมดก็ได้220ไร่ของพื้นที่ทั้งหมดที่ตอนนี้เราก็มีแผนในการที่จะกระจายความเจริญไปสู่โรงเรียนไปสู่มัสยิดไปสู่พระวัดในพื้นที่เพื่อให้มีกิจกรรมสามารถที่จะเป็นแหล่งอาหารอีกประการหนึ่งที่เนี่ยมันจะมีน้ำท่วมหนึ่งเนืองโดยเฉพาะในเดือนธันวามกราเพราะท่วมบางแห่งใช้เวลา 2-3 อาทิตย์บางแห่ง1เดือนฟาร์มทุกฟาร์มนะครับจะเป็นแหล่งทรัพยากรหากว่าราษฎรมีปัญหาอันที่หนึ่งไม่ต้องเดินทางเป็นแหล่งอาหารในชุมชนนะครับเวลามีปัญหายากไร้หรือมีปัญหาหนึ่งใดใช้ทรัพยากรตรงนี้ช่วยประชาชนได้ทันทีโดยเฉพาะพระวัดซึ่งไม่สามารถบิณฑบาตได้นอกเหนือจากตรงนี้ของจากคลังพระตำหนักก็สมเด็จท่านก็ทรงกำชับให้คณะทำงานได้ไปเบิกแล้วก็เอาไปถวายพระวัดเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขามีปัญหาอย่าให้ขาดนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการที่จะมีการจัดตั้งความตัวอย่างขึ้นในพื้นที่ในการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านน้ำดำแห่งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมีการช่วยสร้างทางเลือกใหม่ๆในการประกอบอาชีพและที่นี่ยังเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรสำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจอีกด้วยค่ะโครงการฟาร์มตัวอย่างเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาให้ความรู้กับชาวบ้านว่าควรที่จะทำอย่างไรเกี่ยวกับการงานเกษตรกรรมคือเรียนรู้
ที่ฟาร์มแล้วก็ไปจำทำจริงที่บ้านในชุมชนของบ้านน้ำดำนะครับก็ประมาณ 80% จะทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของเราซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราได้ขยายตลาดสินค้าผักของเราเมื่อเรามีสินค้าไม่พอจำหน่ายเราก็ให้ชาวบ้านนะครับมารับเมล็ดพันธุ์ที่เราแล้วก็เอาไปปลูกแล้วก็มาส่งให้เราแล้วเราก็รับซื้อในราคาที่เขาไปขายในท้องตลาดครับไม่ได้กดราคาไม่ได้อะไรเขาชาวบ้านที่ได้ประโยชน์อันดับแรกเลยก็คือ1เขามีอาชีพที่แน่นอนครับก็มีรายได้ประจำที่แน่นอน2เขานำความรู้ที่ได้รับจากฟาร์มเนี่ยไปใช้ที่บ้านแล้วก็เขาก็สามารถที่จะปลูกพืชผักเป็นฟู้ดแบงค์ตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าที่ต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงทำประชาคมกับชาวบ้านพูดกับชาวบ้านทุกครั้งนะครับว่าทำให้ดีที่สุดเรามีโอกาสดีกว่าคนอื่นในหมู่บ้านน้ำดำถ้าไม่ได้สมเด็จแม่นะครับบ้านนี้บ้านน้ำดำก็มีแต่ชื่อดีมากกว่าเมื่อก่อนครับมีความร่วมมือร่วมแรงในการทำงานแล้วก็ชาวบ้านอิสลามก็นำผลผลิตมาให้กับฟาร์มทำให้ลดนะครับลดความกดดันลดความเสี่ยงนะครับความที่เขาเกลียดชังชาวบ้านก็ดีขึ้นมากครับตอนนี้ก็อยู่อย่างเหมือนพี่เหมือนน้องเลยครับผมความสามัคคีเป็นอันดับหนึ่งที่ทำให้เป็นเกาะป้องกันทุกอย่างไม่สามารถมาทำอันตรายให้กับหมู่บ้านได้ต้องสร้างให้ชาวบ้านรู้สึกมีจิตสำนึกหวงแหนในผืนแผ่นดินและความสามัคคีที่มีความเป็นพี่น้องแล้วก็จะไม่มีใครมาทำอันตรายได้ครับผมภาคภูมิใจมากนะครับได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยซาบซึ้งนะครับที่สมเด็จแม่ที่ได้สร้างความตัวอย่างบ้านน้ำดำเกิดขึ้นให้ชาวบ้านมีรายได้ลดเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ชมคะโครงการนี้ได้มีส่วนช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในพื้นที่ทำกินของตนและยังสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยนะคะและในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพในโครงการแห่งนี้ค่ะจารึกไว้ในแผ่นดินไว้ในแผ่นดินโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ได้ส่งผลให้พื้นที่มีความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากขึ้นค่ะเพราะชาวบ้านมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และไม่ต้องเสี่ยงออกนอกพื้นที่ค่ะและในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ที่บ้านน้ำดำซึ่งพวกเขาได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตค่ะก็ต้องทำต้องพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะตรงไหนไม่มีคนทำอะไรเราก็ช่วยทำช่วยอะไรไปก็เวลาท้อมันก็ท้ออย่างที่ว่าใครก็ช่วยเราไม่ได้แล้วกำลังใจจากท่านเนี่ยเยอะมากหลายอย่างท่านพูดไว้อย่างเช่นลูกของฉันทุกคนจะต้องไม่อดไม่ลำบากไม่ท้อแท้เราก็สู้อยากให้พระองค์ท่านลงมาอยากกราบบาทของแม่และพ่อทั้งสองพระองค์นะคะก็อยากจะให้อยู่เย็นเป็นสุขลูกที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งได้รับใจเบื้องพระยุคลำบากของท่านแล้วค่ะThank you.
ื้นที่บริเวณบ้านน้ำดำแห่งนี้ได้เคยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายครั้งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตของคนในครอบครัวและที่สำคัญกว่านั้นคือความรู้สึกสูญเสียทางด้านจิตใจส่งผลให้ชาวบ้านนั้นเกิดความหวาดกลัวถึงเหตุการณ์อันตรายต่างๆค่ะลูกของผมจะส่งหลานไปเรียนหนังสือกลับพื้นฐานในเช้าวันที่25ปี50นะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ก่อนเพราะเหตุการณ์นี้ถ้าหากว่าผมเข้าๆออกๆวันที่อาจจะสูญเสียดีเหมือนคนได้ครอบครัวเลยมาลงทำงานอยู่ในความนี้ดีใจมากครับที่ท่านได้ช่วยเหลือพวกเราในหมู่บ้านเพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้าไม่มีสมเด็จอาจจะสูญเสียมากกว่านี้ถ้าอยู่บ้านคงจะเครียดเพราะว่าพวกเราทุกคนมีความหลังความหลังคือการสูญเสียค่ะการสูญเสียวันหน้าหัวหน้าครอบครัวมาตรงนี้เรามีเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราได้ทำงานหลายๆอย่างที่ป้าทำไว้แล้วก็งานหลักของความคือป้าทำปาล์มปีนี้ก็ทำไป 7,800 ต้นนะคะแค่แรงงานแค่3คนเองป้าก็ทำไปเรื่อยๆไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเพราะมีกำลังใจว่าเราได้ทำสนองพระดีพระคุณให้กับพระองค์ท่านที่ท่านได้สร้างความให้พวกเราขอให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนาถและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงเจริญเป็นมิ่งขวัญของประชาชนไปนานๆด้วยค่ะถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจนก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายนั้นแต่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้ชาวบ้านสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ค่ะมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้แผ่ไพศาลปกคลุมพื้นที่แห่งนี้ด้วยความร่มเย็นส่งผลให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความทุกข์ยากและยังไม่ลืมที่จะนำแนวคำสอนของพระองค์มาเป็นเครื่องนำทางชีวิตจนวันนี้พวกเขาได้อยู่อาศัยและทำมาหากินบนผืนดินบ้านเกิดของตนเองได้อย่างยั่งยืนหมดเวลาของรายการจารึกไว้ในแผ่นดินแล้วนะคะขอขอบคุณสถานที่และเฟอร์นิเจอร์หลากหลายสไตล์จาก Modern Form CDC วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะที่ทุ่มทำด้วยใจตลอดชีวิตสร้างมาจากจุดเล็กๆรวมกันสักวันก็คงยิ่งใหญ่ควรค่าจะจารึกไว้